สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจิเมภิกขเวภาสุวิหารากตเมปัญจอิทัพพิกเวภิกขุโนเมตังกายกรรมังปัจจุปฏิตังโหติสัพพมัจจาริสุอาวิเจวะระหุจาติบัดนี้จะได้แสดงศาสนธรรมธรรมะคือสัพคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนนั้นย่อมแสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมก็คือตรัสรู้สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอันได้แก่อริยสัจสี่คือตรัสรู้ในทุกข์ก็คือรู้ตรัสรู้ว่าแม้ความเกิดเป็นทุกข์แม้ความแก่เป็นทุกข์แม้ความตายเป็นทุกข์แม้ความโศกความแห้งใจความรันจวนคร่ำครวญใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบด้วยสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสัตว์ทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ตัดสรู้ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือตรัสรู้ว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากสหรคตคือเป็นไปกับด้วยนันทิความเพลิดเพลินมีความอภินันยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆจำแนกออกเป็นกามตัณหาความดิ้นรนไปในกามภวตัณหาความดิ้นรนไปในภพความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวตัณหาความดิ้นรนไปในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตรัสรู้ในสัจจะคือนิโรธความดับทุกข์ก็คือตรัสรู้ว่าความดับตัณหาได้สิ้นเชิงความสละความวางความปล่อย
ความไม่ผัวพันแห่งตัณหานั้นตัณหาดับไปหมดเป็นความทุกข์ตรัสรู้ในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือตรัสรู้ว่ามรรคทางมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเห็นชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเป็นเหตุคือเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคมีองค์แปดนี้เป็นหนทางเดียวแต่มีองค์ประกอบแปดอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อย่อลงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบใดที่กล่าวถึงการกระทำทางกายและทางวาจาเรียกว่าศีลเพราะว่าเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามในส่วนนี้เป็นศีลในส่วนที่เป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี่เรียกได้ว่าเป็นสมาธิคือมีสติมีปัญญามีสติกำกับมีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวอันนี้เป็นสมาธิในส่วนที่เป็นปัญญาคือความคิดอ่านความพินิจพิเคราะห์เช่นสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความเห็นทุกข์นั่นเองเพราะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่คนจะต้องพบดังนั้นมรรคมีองค์แปดท่านกล่าวโดยย่อจึงย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าจะย่อลงให้เข้าใจกว่านั้นอีกก็คือความไม่ประมาทในชีวิตจาก8เราย่อเหลือ3จาก3ย่อเหลือ1คือความไม่ประมาทในชีวิตดังพระบาลีว่าขยวยะธรรมาสังขาราอัปมาเนนธรรมสัมปาเดทาสังขารหรือชีวิตของเรานี้มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายควรเพ่งพินิจพิจารณาดูโดยความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองการไม่ประมาทในชีวิตนั้นก็คือการรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาชีวิตสำรวมกายคำว่าสำรวมก็คือความระวัง
ไม่ให้กายนี้ประพฤติชั่วหรือประพฤติผิดที่เรียกว่ากายทุจริตทุแปลว่าชั่วเป็นคำนำหน้าของคำศัพท์จริตแปลว่าความประพฤติการประพฤติทุจริตนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราได้พบอยู่ในปีนี้ปี2563นี้มีเหตุการณ์ต่างๆในสังคมไทยเราหรือสังคมโลกได้เกิดโรคไวรัสระบาดซึ่งก็เป็นปกติของโลกปกติธรรมดาของสังคมที่มีมาทุกยุคทุกสมัยแม้ในครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดโรคระบาดที่เรียกว่าโรคไอวาตกโรคในเมืองไผ่สาลีในครั้งนั้นชาวเมืองไผ่สาลีได้รับความเดือดร้อนมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากมีศพเกลื่อนกราดไปทั้งเมืองดังนั้นเพื่อที่จะระงับโรคภัยไข้เจ็บนั้นชาวเมืองจึงส่งตัวแทนไปอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเพื่อแนะแนวทางให้กำจัดโรคภัยไข้เจ็บเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปถึงพระพุทธองค์ก็ได้ให้พระสงฆ์เจริญพระปริตรคือรัตนสูตรเจริญพระสูตรคือการทำน้ำพระพุทธมนต์การทำน้ำพระพุทธมนต์นั้นมีการถกเถียงกันในปัจจุบันว่ามันจะได้ผลไหมทำแล้วจะได้ประโยชน์ก็อยากจะอธิบายว่าจุดเริ่มต้นของการทำส่วนพระปริตรของพระสงฆ์นี้ก็เกิดจากการกำจัดโรคร้ายนี่เองเวลาพระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ในบ้านเช่นงานมงคลต่างๆงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานทำบุญต่างๆนั้นก็จะประกอบด้วยพระพุทธรูปมีโต๊ะหมู่บูชามีพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปเสด็จไปด้วยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและก็จะมีสายศีลพันที่ฐานพระพุทธรูปแล้วก็จะมีน้ำมนต์ในครอบน้ำมนต์ใส่น้ำลงไปแล้วก็โยงสายสินไปให้พระสงฆ์ตามความนิยมก็จะนิมนต์ไป9รูปเป็น10พระพุทธรูปก็เป็นมงคลบางแห่งก็ถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็7รูปบ้าง5รูปบ้างทีนี้หลายท่านก็ไม่เชื่อว่าจะได้ผลไหมส่วนพระพุทธมนต์แล้วจะเป็นมงคลไหมอันนี้ต้องศึกษาทำความเข้าใจเพราะว่าเรียนมากจำได้แต่ไม่รู้วิธีการไม่เข้าใจว่า
ท่านทำไปเพื่ออะไรที่จริงแล้วมีเคล็ดลับในการทำพิธีนั้นพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์สวดโยงลงมาที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์นั้นล้วนเป็นธรรมะที่เป็นมงคลเช่นขึ้นต้นด้วยบทว่าอเสวนาจะบาลานังปันดิตานังจะเสวนาการไม่คบคนผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเป็นมงคลสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระสงฆ์ก็สวดบทอื่นๆไปล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่โยงมาที่ครอบน้ำมนต์อันนี้เป็นความหมายในยะสำคัญหรือที่ว่าเป็นเคล็ดลับน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำธรรมดานั้นเป็นในยะของความสามัคคีในพิธีสำคัญของประเทศไทยได้นำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเช่นน้ำจากเมืองสระแก้วบ้างเมืองสกลนครบ้างทางเหนือก็มีหลายแห่งที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณเพื่อมาทำน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าน้ำอภิเษกในการอภิเษกบุคคลสำคัญน้ำเมื่อนำมารวมกันในครอบน้ำพระพุทธมนต์แล้วเป็นความสามัคคีเพราะว่าเมื่อรวมน้ำเข้าไปในครอบเดียวกันไม่สามารถจะแยกออกมาได้ว่าน้ำที่อยู่ในครอบนั้นมาจากแหล่งไหนบ้างก็รวมกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นน้ำอันเดียวกันนั้นน้ำจึงเป็นตัวแทนของความสามัคคีดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราได้พบปัญหาจากการระบาดของโรคร้ายในโรคโควิด-19มีมาตลอดปี2563นี้ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเดียวกันมีผู้คนเจ็บป่วยเป็นจำนวนหลายสิบนับ10ล้านคนทั่วโลกและก็มีผู้เสียชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยอดล้านกว่าคนในเมืองไทยเราเนี่ยน้อยพบผู้ติดน้อยมียอด 3,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิตยังไม่ถึง100นะก็ได้รับยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความสามัคคีมีการรักษากายทุจริตกายสุจริตคือร่วมใจการทำความดีทางกายรู้จักป้องกันโรคร้ายไม่ประมาทในชีวิตทำตามคำแนะนำของนายแพทย์หรือของหมอในระบบป้องกันต่างๆทำให้เมืองไทยนี้ได้รับการยกย่องว่า
มีระบบป้องกันที่ดีมีความสามัคคีตลอดปีนี้เราได้รับการยกย่องทุกอย่างที่เราร่วมกันทำมานะแต่ว่าเมื่อต้นเดือนไม่นานมานี้อาจจะเกิดเพราะความประมาทก็มีการแพร่เชื้อขึ้นอีกรอบที่สองก็พยายามทุกคนก็พยายามที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้และก็วิธีการนั้นก็ได้เข้าไปตรวจรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานที่เป็นเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้การรักษาเป็นอย่างดีนำไปกับพื้นที่ให้การรักษาเป็นอย่างดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วโลกว่าคนไทยมีเมตตาเป็นคนมีน้ำใจพูดถึงคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีความประพฤติสุจริตในขณะเดียวกันก็มีส่วนน้อยที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนำผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับการอนุญาตลักลอบเข้ามาในทางธรรมชาติบ้างเป็นเหตุให้โรคแพร่กระจายซึ่งกระทบต่อสังคมโดยภาพรวมอันนี้พุทธภาษิตที่ยกมาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงทุกคาถากับสุคาถาคำว่าทุกคาถานั้นเป็นความหมายคำว่าพูดยากพูดแล้วไม่ฟังแนะนำแล้วไม่ทำตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนละเลยประโยชน์ส่วนรวมที่กระทบต่อสังคมแต่โดยประมาทโดยไม่ทำตามคำแนะนำก็เรียกว่าทุกคาถาส่วนสุขคาถาคือความเป็นผู้กล่าวในสิ่งที่ดีทุกคาถานั้นท่านกล่าวว่าสัทธาคาถาเนี่ยเป็นถ้อยคำที่แสดงเรื่องศรัทธาคือความเชื่อแก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาคือพูดแล้วไม่เชื่อพูดแล้วดื้อศีลคาถาคือถ้อยคำที่แสดงถึงศีลแก่บุคคลที่ทุกศีลคือคนไม่มีศีลแต่ไปบอกให้มีศีลก็เป็นถ้อยคำที่แสดงยากและถ้อยคำที่เป็นพระมุสัจจาคือสดับตรัสฟังมามากได้ยินได้ฟังมีความรู้มามากแต่ไปบอกแก่บุคคลที่ฟังมาน้อยพูดไปก็ไม่เข้าใจจากคาถาคือถ้อยคำที่แสดงการสละการบริจาคแก่คนที่มักตนีอันนี้ก็แสดงบอกคุณบอกให้คนที่เสียสละเนี่ย
แก่คนตนีนี่ก็บอกยากและปัญญากถาคือถ้อยคำที่แสดงปัญญาแก่บุคคลผู้ทุปัญญาทุที่แปลว่าปัญญาหรือแปลว่าปัญญาทึบก็ได้ก็ยากพูดปัญญาทึบปัญญาสามเพราะว่าเมื่อแสดงศรัทธาแก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเหล่านั้นก็จะไม่พอใจก็จะมีความโกรธมีความมุ่งแน่นใจและแสดงอาการที่โกรธอาการที่มุ่งแน่นใจให้ปรากฏปราศจากความสุขความปราโมทย์ในธรรมเพราะฉะนั้นการเทศคือการแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาจึงเรียกว่าเป็นธรรมเทศนาที่ได้ผลยากหรือไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามการแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาเรียกว่าสุขคาถาคือถ้อยคำที่กล่าวง่ายคือแสดงได้ผลง่ายที่ตรัสเอาไว้ก็ได้แก่ศรัทธาคาถาถ้อยคำที่แสดงศรัทธาแก่ผู้มีศรัทธาถ้อยคำที่แสดงศีลแก่ผู้มีศีลถ้อยคำที่แสดงพาหุสัจจะแก่บุคคลที่ได้สดับตรัสฟังมามากถ้อยคำที่แสดงซึ่งจาคะคือการสละบริจาคแก่บุคคลผู้มีจาคะคือการสละบริจาคถ้อยคำที่แสดงปัญญาแก่บุคคลผู้มีปัญญาธรรมเทศนาคือถ้อยคำที่แสดงศรัทธาเป็นต้นแก่ผู้มีศรัทธาเป็นต้นดังกล่าวนี้ย่อมทำให้ผู้ฟังได้สุขได้ปราโมทย์คือความสุขความบันเทิงใจได้ความสบายใจปราศจากความโกรธความอึดอัดและย่อมแสดงถึงความพอใจความสุขความปราโมทย์ให้ปรากฏเพราะฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายซึ่งได้มาฟังธรรมมีกำลังใจในการฟังธรรมมีความพอใจในการฟังธรรมก็กล่าวได้ว่าล้วนเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อในกรรมในผลของกรรมในความที่สัตว์มีกรรมเป็นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่มีศีลเช่นศีลอุโบสถถ้าปกติก็มีศีล5และเป็นพหูสัจจะหรือพหูสูตรคือเป็นผู้ได้สดับตรัสฟังมามากเพราะได้ฟังธรรมที่พระสงฆ์ได้แสดงเนืองๆเช่นในวันพระเป็นผู้ที่มีจาคะคือการสละบริจาคเป็นผู้ที่มีปัญญาคือความรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ตลอดจนถึงได้รู้สัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแม้โดยปริยัติเมื่อเป็นดังนี้ธรรมกถาที่แสดงก็ชื่อว่าเป็นสุขธรรมสุขกถาคือแสดงได้ง่ายและแสดงเป็นประโยชน์อันแสดงว่าผู้ฟังทั้งหลายต่างเป็น
็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นพระผู้สูงเป็นผู้บริจาคเป็นผู้มีปัญญาตามสมควรแก่ฐานะของตนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนคาถาทั้งสองคาถาแสดงได้ยากกับคาถาที่แสดงได้ง่ายโดยนัยยะที่แสดงมานี้อันธรรมกถานั้นย่อมเป็นธรรมกถานั่นเองจะเป็นทุกขถาก็เป็นธรรมกถาจะเป็นสุขถาก็เป็นธรรมกถาแต่ว่าที่เป็นทุกขถานั้นเพราะไปแสดงแก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงเป็นคาถาที่แสดงได้ยากคือได้ผลยากแต่ว่าเมื่อแสดงแก่ผู้มีศรัทธาแล้วก็แสดงได้ง่ายคือแสดงได้ดีด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้สาธุชนทั้งหลายต่างอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกอันความอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนั้นเป็นความสำราญและเป็นหมู่ที่อยู่ด้วยกันมากๆและอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเมื่ออยู่ด้วยกันให้ความเกื้อกูลกันก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ผาสุก5ประการอันได้แก่เมตตากายกรรมคือตั้งกายกรรมกรรมทางกายอันประกอบด้วยเมตตาต่อกันเมตตาวจีกรรมคือตั้งวจีกรรมคือพูดด้วยวาจาถึงกันประกอบด้วยเมตตาเมตตามโนกรรมคือตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาต่อกันศีลสามัญญตาความเป็นผู้มีศีลเสมอกันอันได้แก่ความตั้งใจปฏิบัติในสิกขาบัญญัติของพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนเช่นเป็นภิกษุก็ปฏิบัติในปาติโมกขศีลสังวรในอาชีวะปาริสุทธิศีลเป็นต้นตามพุทธบัญญัติสม่ำเสมอกันและทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิคือความเห็นที่เสมอกันคือมีความเห็นมุ่งที่จะออกจากทุกข์เสมอกันไม่มีความเห็นผิดแตกต่างกันจากการที่มุ่งออกจากทุกข์เพราะว่าอันความเห็นนั้นเมื่อว่าถึงความเห็นแต่ละชนิดทั่วไปก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่ก็ให้ตรงกันในข้อที่เป็นนิยนิกาทิฏฐิคือความเห็นที่ออกจากทุกข์คือมุ่งปฏิบัติออกจากราคะโทสะโมหะเพื่อละราคะโทสะโมหะด้วยกันและเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นนิยานิกาทิฏฐิคือเป็นความเห็นออกจากทุกข์สม่ำเสมอกันเมื่อมีคุณธรรมทั้ง5ประการดังนี้ก็ย่อมจะทำให้อยู่ด้วยกันผาสุกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเป็นเมตตาวิหารีคือทรงอยู่ด้วยเมตตาหมายความว่าทรงละราคะโทสะโมหะแล้วก็ทรงเพราะเมื่อละราคะโทสะโมหะแล้วก็เป็นอันว่าละกิเลสค
ครื่องเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงน้อมไปด้วยเมตตามุ่งให้อยู่ด้วยกันเป็นสุขมุ่งให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขอย่างบริสุทธิ์ใจปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องเบียดเบียนฉะนั้นในการแผ่เมตตาก็ต้องให้มีศีลสม่ำเสมอกันให้มีทิฏฐิเป็นนิยานิยทิฏฐิความเห็นที่ออกจากทุกข์สม่ำเสมอด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนี้เมตตาจึงจะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์อันจะนำให้เป็นเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเป็นเครื่องพ้นทางใจคือเป็นเครื่องพ้นจากโทสะพยาบาททั้งหลายหรือกล่าวโดยสรุปก็คือพ้นจากราคะโทสะโมหะนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติทั้งสองประการคือเมตตาออกไปประการหนึ่งการที่มีทิฏฐิความเห็นเป็นเครื่องออกจากราคะโทสะเป็นเครื่องออกจากทุกข์ประการหนึ่งพร้อมกับการที่มีศีลเสมอกันจึงเป็นหลักปฏิบัติข้อสำคัญอันจะทำให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขสรุปข้อก็คือเมตตาวิหารธรรมข้อหนึ่งศีลสามัญญตาข้อหนึ่งทิฏฐิสามัญญตาข้อหนึ่งเมตตาวิหารธรรมก็คือแผ่เมตตาต่อกันทางกายทางวาจาทางใจอยู่ในทุกอิริยาบถศีลสามัญญตาก็คือมีศีลเสมอกันทิฏฐิสามัญญตาก็คือมีทิฏฐิความเป็นเครื่องออกจากทุกข์สม่ำเสมอกันปฏิบัติตนเพื่อละราคะโทสะโมหะก็เป็นอันปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็สามารถฟังธรรมกถาได้ดีทำให้ธรรมกถาที่แสดงนั้นเป็นการที่เป็นสุกถาเป็นถ้อยคำที่แสดงง่ายได้ประโยชน์ได้ง่ายตรงกันข้ามถ้าปฏิบัติในหลักธรรมเหล่านี้คืออยู่ด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยความที่ไม่มีศีลหรือทุกศีลหรืออยู่ด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นไปด้วยราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้แล้วพระธรรมเทศนาที่แสดงหรือที่ฟังก็เป็นทุกขถาคือท่อยคำที่กล่าวยากคือได้ผลยากเพราะฉะนั้นทุกคนผู้มุ่งอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสวัสดีหรือมุ่งที่จะให้ธรรมเทศนาที่ฟังนี้ที่แสดงนี้เป็นสุขถาคือท่อยคำที่กล่าวได้ง่ายได้ประโยชน์ก็พึงปฏิบัติตามแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันดังที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าเอาอาจว่าเราได้ทำตามคำแนะนำของผู้มีความรู้ที่จะป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่หลายหรือน้อมใจมาดูที่กายของเราดูที่ตัวของเราว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราได้รับความทุกข์ทางกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับความทุกข์ทางใจจากการสดับตามฟังเรื่องร้ายต่างๆทำให้บางคนขาดสติขาดปัญญาฆ่าตัวตายก็มีเพราะเนื่องจากว่าขาดสติ
ขาดปัญญาขาดการยังคิดพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มีสติคือมีความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแล้วก็สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องเหตุสอนเรื่องผลเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็ให้ไปแก้ที่เหตุเช่นเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นดังในยะที่ยกมาแม้ในครั้งพุทธกาลที่เกิดโรคระบาดก็ได้รัตนาพระพุทธเจ้าไปแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อพระเจ้าองค์ไปถึงก็แนะนำให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ในวารัตนสูตรรัตนสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทำพิธีนั้นก็ได้เอาไปประพรมน้ำทั่วเมืองหรือมีนัยยะอันหนึ่งก็คือทำความสะอาดเมืองนั่นเองมีการล้างเมืองให้สะอาดเหล่าสัตว์ร้ายต่างๆที่มากินซากศพคนตายต่างๆก็ขนซากศพออกไปทิ้งออกไปเผาออกไปชำระกระจัดโรคภัยไข้เจ็บกระจัดสิ่งปฏิกูลออกไปจากเมืองโรคร้ายในเมืองไสารีในครั้งนั้นก็บรรเทาลงโดยวิธีการแนะนำของพระพุทธเจ้าให้รู้จักรักษาความสะอาดให้รู้จักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติตามคำแนะนำให้รู้จักร่วมแรงร่วมใจกันรักษาบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยให้มีความสะอาดแม้ในเมืองไทยเราปัจจุบันที่สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้นานเป็นปีๆและก็มีการระบาดน้อยก็ได้รับการยกย่องว่าคนไทยมีน้ำใจมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านที่เข้ามาประกอบอาชีพการงานในเมืองไทยโดยไม่เลือกว่าเป็นชนชาติไหนทั่วโลกจึงยกย่องน้ำใจคนไทยว่ามีเมตตามีความกรุณาเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามตกทุกข์ได้ยากเรียกว่ามีเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการประพฤติธรรมนั่นเองเมื่อเราประพฤติดีอย่างนี้ผลก็จะเกิดแก่เราเองคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนี้ก็จะหายไปในเร็ววันเราก็จะอยู่อย่างผาสุกต่อประสบการณ์ที่ผ่านมาดังนั้นก็จะขอให้ท่านมีสติหาวิธีแก้วิธีแก้ปัญหาก็คือแก้ที่เหตุดังที่ได้ยกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นทุกข์ก็เมื่อจะออกจากทุกข์พระองค์ก็ทรงแนะนำให้แก้ที่ต้นเหตุคือสมุทัยและก็จะออกจากทุกข์ได้โดยมีวิธีการคือมรรคมีองค์8ดังที่ได้แสดงมากล่าวโดยสรุปพระธรรมเทศนาที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็คือ1ขอให้มีเมตตาวิหารธรรมข้อที่2ให้มีศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอกันข้อที่3ให้มีทิฏฐิสามัญญตาคือมีความเห็นเป็นเครื่องออกจากทุกข์เสมอกันพระธรรมเทศนาดังได้อรรถาธิบายแสดงมาก็
ด้วยประ